จากเรื่องของหุ้นมาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับบอกว่าเคราะห์ร้ายเนี่ยมันไปอยู่กับคนที่อยู่เกือบคันท้ายสุดเพราะว่าวันนี้เองมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือรถชนกัน5คันน้องแอนชน5คันที่บนถนนพหลโยธินขาออกก่อนถึงแยกรัชโยธินนะครับแท็กซี่ก็ถูกอัดมุดใต้ท้องรถเมล์ก็โชคดีว่าคนขับนั้นรอดไม่เสียชีวิตแล้วก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วด้วยเดี๋ยวต้องไปดูรูปนะครับว่าคนที่เป็นรถแท็กซี่คันที่ถูกอัดอยู่มุดใต้ท้องรถเนี่ยเป็นคันที่เท่าไหร่ด้วยนะโดยเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยครับได้เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน5คันรวดนะครับที่บริเวณถนนพหลโยธินขาออกก่อนถึงแยกรัชโยธินนะครับ100เมตรเบื้องต้นเนี่ยทราบว่า2คันแรกครับคือรถแท็กซี่ชนกันก่อนนะครับก่อนที่จะมีคันที่3คือรถเมย์สาย107คันแดงๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยแหละครับขับมาแล้วก็เบรกกระทันหันแล้วหลังจากนั้นรถแท็กซี่สีชมพูครับขับตามมาข้างหลังเบรกไม่อยู่พุ่งชนท้ายรถเมย์ชนท้ายยังไม่ทันหลังแอนอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยคันที่5รถโม้ปูนตามมาอัดซ้ำอีกทีนะรถแท็กซี่ก็เลยแบบว่านี่แหละอยู่ใต้ท้องรถเมย์ไปเลยที่แบบนี้นี่จริงๆไม่รอดนะเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นซ้ำแล้วนี่ไม่แน่ใจคือคนขับนะโอเคแต่ถ้ามีผู้โดยสารด้วยยิ่งแล้วเลยนะก็ถูกอัดข้างหลังแต่สรุปว่าผู้ขับรถแท็กซี่คันนี้นะครับก็บาดเจ็บแหละแต่ก็ไม่เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือออกมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะโอ้โหนี่ถือว่าโชคดีมากที่รอดชีวิตได้คำถามแรกที่เห็นข่าวนี้เห็นภาพนี้นะคะเขาห้อยพระอะไรคะนะเขาห้อยพระอะไรแล้วก็ต้องดูจังหวะที่ต้องดูพี่จำไม่ได้ว่าท้ายรถเมย์นี่คือตามรถเมย์จริงๆแต่ว่าไม่ได้ว่าท่อไอเสียมันอยู่ข้างในนี่ออกไหมมันเหมือนท่อเหล็กอะสมมติถ้าเราไปอัดแบบนี้จากข้างหลังเนี่ยถ้าท่อไอเสียอยู่ตรงข้ามตรงเราพอดีเนี่ยเราโดนอัดนี่คือท่อไอเสียเสียบเราได้เลยนะที่ทิ่มมาได้เลยเนาะนี่ถือว่าโชคดีมากโชคดีมากนะคะห้อยพระอะไรบอกด้วยนะคะ